พอเขาศรัทธาที่จะไม่ทำบาปกรรมเขาก็ไม่ทำบาปกรรมพอศรัทธาที่จะทำความดีเขาก็ทำไปเลยเขาไม่ได้คิดอะไรมากคือศรัทธาที่จะไม่ทำบาปกรรมก็ไม่ทำบาปกรรมพอศรัทธาที่จะทำความดีก็ทำความดีไปเลยแล้วก็ศรัทธาที่จะฟังธรรมก็ใช้ศรัทธาไม่ใช่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปบังและศรัทธาพอได้ฟังแล้วก็ศรัทธาที่จะค้นหาความจริงก็ค้นหาความจริงไปเลยโดยที่ไม่ใช่ความคิดของตัวเองมาบังจะว่าใช้ศรัทธานำก็ถูกแต่ศรัทธานำตั้งแต่ละบาปแล้วก็บำเพ็ญกุศลความดีทำความดีไม่ทำชั่วแล้วก็เมื่อถึงเวลาสมควรก็ทำให้ได้มาพบหลวงตาเพื่อนพระเพื่อนแนะนำมาหลวงตาก็เพียงแค่ยกหนังสือไอ้นิพพานกับรูปหลวงตามหาบัวให้เขาดูแค่ไม่ได้สอนอะไรเขาเลยได้แต่ให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยด้วยใจอย่าอ่านด้วยอายตนะเพราะว่าถ้าอ่านด้วยอายตนะหนังสือนี่ไม่มีตัวอักษรข้างในไม่มีตัวอักษรเขาจะไม่เห็นตัวอักษรอะไรเลยและอย่าใช้ความคิดเพราะอันนี้มันไม่มีตัวอักษรในคิดให้ใช้ใจอ่านด้วยใจรู้ด้วยใจนี่เป็นที่มาของความรู้ด้วยใจพ้นจากอายตนะพ้นจากความคิดเห็นใดๆไม่ใช้ความคิดเห็นใดๆของตัวเองเข้ามาเลยใช้ให้รู้ด้วยใจแล้วก็เขารู้ดูแล้วดูหนังสือเล่มนี้จบแล้วเนี่ยมันมีแค่นี้เองหนังสือเล่มนี้แค่นี้เขาก็น้ำตาคลอเลยเอางี้ดีกว่าถามเขาดีกว่าว่าแค่เขาดูอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ใจเขาเนี่ยดูหนังสือเล่มได้ใจแล้วก็เห็นอันเนี้ยแค่นี้เนี่ยตอนเข้ามารอบแรกได้นี่เองเรียนรู้แค่นี้เองจากใจเรียนรู้แค่นี้ก็เห็นแค่นี้แล้วเขารู้อะไรมันถึงใจอย่างไรอ้าวอันเนี้ยต้องถามเขาเลยเพื่อโยมก็จะได้หายสงสัย I remember I was a little bit confused when I looked at this book first time because literally there was like nothing and then เขาบอกว่าเห็นตอนแรกเขาก็สับสนนิดหน่อยค่ะหนังสือมันเป็นยังไงเพราะมันไม่ได้มีตัวหนังสืออะไรเลย I think I was a little bit disappointed inside like เราก็แบบผิดหวังนิดนึงเพราะว่าโอ๊ยแค่นี้หรอ but and with this one also this is good example of the rice and cheese like this body here also everything comes and goesBut the pure mind stays. บอกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แบบว่าจะให้เห็นถึงแบบการแบบเกิดดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ pure mind. What did you say again? Right and see. Yeah. Pure mind stays, but the body and everything else on this picture comes and goes. หมายถึงว่าก็ถึง state ของ pure mind ก็คือธรรมชาติธาตุรู้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือมาแล้วก็ไปค่ะใช่เหมือนกันเลยค่ะเขาก็เหมือนที่พลาบอกค่ะก็คือจากในรูปนี้เขาเห็นว่ามีธาตุรู้กับสิ่งที่เกิดดับธาตุรู้สับเขาก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายแต่สิ่งนี้เนี่ยร่างกายของหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดตายเหมือนร่างกายเราเนี่ยค่ะ and then next stage when I was listening to Dhamma really listening and listening to other people's stories thenOh, they touched me. I understood their suffering. I saw my suffering, and I think that was like the first time when I felt it. เขาก็คือเหมือนว่าวันรุ่งขึ้นก็มาฟังธรรมของทุกคนนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าความทุกข์ของทุกคนอ่ะก็เหมือนกับความทุกข์ของเขาที่เขามีประมาณนั้นค่ะ Like the whole 29 years that I have been living, I have been thinking that in life the most, like the purpose of life is to experience good things and as much good as you can experience, basically, or like, and now. Thank you. เขาบอกว่าที่ผ่านมา29ปีก็มีความเข้าใจผิดว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยมันก็ต้องแบบมีความสุขค้นหาเป้าหมายคือความสุขแล้วก็เก็บสะสม experience ประสบการณ์มีความสุขนั้นไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็เนี่ยAnd I think in the beginning, even I was like, after the first session, I was like, okay, but good things doesn't cause suffering. It's only the bad things that cause suffering.
แล้วเขาก็เข้าใจว่าเออเนี่ยมีแต่แค่ความแบบสิ่งดีๆเท่านั้นแหละที่จะก่อให้เกิดความสุขแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีต่างหากที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ But then next time I when I started crying I understood that even everything good causes also suffering and great amount แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เข้าใจถึงใจว่าจริงๆแล้วทั้งความดีความไม่ดีเนี่ยก็คือก่อให้เกิดความsuffer ในใจเหมือนกันเท่ากันนะคะ because you are attached to these things and you want to experience them more and the whole life is very like greedy and everything wants to เพราะว่าความดีนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราก็จะใฝ่หาความดีคว้าความดีอยากให้ไปถึงความดีอันนั้นความดีนั่นแหละที่ก่อให้เกิดความ suffer ในใจของเราความ and the truth of like rise and cease we are born with nothing we will die with nothing ค่ะแล้วก็แบบไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็เกิดมาจากความไม่มีแล้วในที่สุดเราก็จะกลับไปสู่ความไม่มีคือเหมือนเขาก็เข้าใจเรื่องการเกิดขึ้นเกิดดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Yeah so that's why I'm back again here เขาเลยกลับมาที่นี่อีก to here I literally like as I mentioned yesterday again like for 5 days I just tried to surrender as much as I can for the process and justrust go into it fully เขาก็เลยเหมือนว่ากลับมาที่นี่อีกแค่แบบประมาณ5วันเขาก็เลยทิ้งทุกอย่างที่เขามีประสบการณ์อะไรทุกอย่างที่มีเนี่ยมองไว้ข้างนอกไว้ข้างนอกแล้วก็แบบยอมรับเข้ามาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงค่ะตามที่หลวงตาสอนแล้วก็ศรัทธาไปเลยก็มีอะไรมั้ยที่ถามก็ได้เต็มที่เลยมีไหมคะสักครั้งนึงที่ถ้าเราศรัทธาอะไรแล้วก็มันมีความคิดเข้ามากั๊กไว้นิดนึงเนี่ยเขาเคยมีความรู้สึกตัวนี้ไหมคะ This is my worry life back there but here I don't have like I don't have hesitance towards trust because I know that ultimately like this dhamma would help my suffering in the worry life เขาบอกว่าธรรมะเนี่ยก็คือช่วยเขาจากชีวิตที่ถูกมีความทุกข์อะค่ะก็คือเลยตอนนี้ก็คือเหมือนเชื่อธรรมะไปเลยไม่ได้มีความแบบสงสัยหรือติดความติดอะไร So here I literally don't see any reason why I should have doubt to distrust เขาก็เลยไม่คิดว่าจะแบบจะต้องมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาอะไม่เชื่อธรรมะหรือไม่เชื่อสิ่งนี้เขารู้ว่ามันช่วยเขาได้จริงๆจากประสบการณ์ของเขาแล้วอันนี้โยมก็เข้าใจตัวเองละเพราะว่าทำไมเราศรัทธาไม่เต็มร้อยเพราะมันจะมีความคิดบางอย่างที่ถามเขาอะแต่ของเขาอะไม่มีเวลาที่เขาศรัทธาเขาศรัทธาเปิดไปหมดเลยแต่ว่าอย่างโยมอะเรามีความรู้สึกบางครั้งมันมีความคิดว่าเอ๊ะใช่ไหมมันจะมีความกักตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ความศรัทธาที่เรามีอ่ะมันก็เลยมีตัวเนี้ยมาเป็นตัวขั้นทำให้ความศรัทธาเรามันก็ไม่เต็มร้อยเหมือนคนอื่นอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วมันเกิดยังไงก็ไม่ต้องหาเหตุผลมันก็อะไรมันขวางก็อะไรล่ะถอนมันได้หมดทำลายมันได้หมดช่างแม่งได้หมดถอนได้หมดเลยเนี่ยปล่อยมันวางไม่หมดทำลายมันได้หมดอะไรที่มันว่ามันขวางขอให้สงสัยนิดเดียวอะไรที่มันขวางก็ทำลายหมดเลยไม่มีอะไรขวางความคิดเราต่างหากที่มันขวางเราไม่อย่างอื่นนอกนั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรขวางเราได้นอกจากเราเชื่อความคิดเราเองใช่ค่ะหลวงตาเราคิดเองแล้วเราก็สร้างเงื่อนไขให้ใจเราเองให้ตัวเราเองให้ชีวิตเราเองเพราะฉะนั้นศรัทธามันเลยสวมเต็มร้อยไม่ได้มันก็คิดผิดคิดใหม่ได้เดินทางผิดก็ยังเดินทางใหม่ได้เลยไม่มีอะไรสายเกินไปถ้ายังมีลมหายใจเฮือกสุดท้ายอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวก็สามารถรู้นิพพานได้ศรัทธาเกินร้อย
ไม่มีเงื่อนไขก็นิพพานได้คิดผิดคิดใหม่เดินทางผิดเดินทางใหม่มีความเห็นผิดเปลี่ยนความเห็นใหม่เป็นสัมมาทิฏฐิมรรคอริยมรรคอริผลก็อยู่ที่สัมมาทิฏฐิข้อเดียวเห็นผิดก็เห็นใหม่คิดผิดก็คิดใหม่เดินทางผิดก็เดินทางใหม่มีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวก็อาจจะนิพพานได้ประเสริฐกว่าคนมีอายุตั้ง100 ปีแต่มีความประมาทมีความเพียรเลวทุกอย่างมันจบที่ใจในปัจจุบันไม่มีใครไปไม่มีใครมาอีกไม่มีใครต้องกลับมาเกิดอีกไม่มีใครไปไม่มีใครตั้งอยู่เหมือนโยมหน่อยว่าไม่มีใครล้างเราข้างหลังไม่มีเราต้องไปข้างหน้าหนีไปข้างหน้าไปเอาอะไรข้างหน้าไม่มีเราต้องโดดแม่น้ำข้ามไปฝั่งตรงข้ามไม่มีใครล้างเราข้างหลังความคิดเห็นเราที่ผิดต่างหากที่ทำให้เราเขียนผิดคิดผิดดำเนินชีวิตที่ผิดถ้าเราเชื่อมั่นแบบนี้ก็เท่ากับศรัทธาในพระสัจธรรมคำสอนในพระสัจธรรมความจริงเกิดลอยไม่งอนแงนขอนแขนพระธรรมใจกับธรรมก็เป็นธรรมไปโดยอัตโนมัติเพราะใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอยู่แล้วแต่เพราะความคิดเห็นที่ผิดๆบาบางแค่นั้นเนี่ยใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันได้ชื่อว่าอมตะเป็นเช่นนั้นตลอดกาลเป็นความไม่มีอะไรปรากฏไม่ใช่สิ่งที่มีปรากฏไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ 5ที่ปรากฏไม่ใช่กิริยาอาการที่ปรากฏแต่ไม่มีอะไรปรากฏนั่นแหละคือใจกับธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นอมตะตลอดกาลเป็นธรรมไม่เกิดไม่ตายที่เป็นไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่มีอะไรเลยที่เกิดดับนั่นแหละคือธรรมแท้มีหนึ่งเดียวไม่มีสองไม่มีตัวเรากับใจแล้วก็ธรรมเป็นสามแล้วก็ไม่มีใจของเรากับธรรมที่เป็นสองมีแต่ทำกับใจได้แน่เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นอมตะตลอดกาลไม่มีใจของเราไม่มีธรรมของใครไม่ใช่จะเอาธรรมมาเป็นของเราธรรมคงเป็นธรรมที่เป็นอมตะเช่นนั้นตลอดไปดังนั้นใจของใครในพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ในปุถุชนในสัพพะทั้งหลายก็ใจเดียวกันเป็นใจที่ไม่มีอะไรเดียวกันแต่ถ้าเป็นความมีแต่แตกต่างกันแต่เมื่อเป็นความไม่มีซะแล้วก็เป็นธรรมชาติเดียวกันทั้งหมดเหมือนกับเป็นผืนผ้าเดียวกันทั้งอาณาจักรวาลไม่มีการแบ่งแยกเพราะมีความเห็นผิดว่ามีเรามีเขามีของเรามีของเขาเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้เราไม่เป็นธรรมเขาเป็นธรรมไม่มีใครเป็นธรรมไม่มีเราเป็นธรรมมีแต่ธรรมเดียวกันมีแต่ความคิดเห็นที่ผิดๆมาปิดบังไว้เท่านั้นมาปิดบังความจริงธรรมแท้มีหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวกันลวดไม่มีแบ่งแยกของใครของมันเชื่อทิฏฐิมานะอวิชชาความเห็นผิดมาบังให้เฉยแท้จริงมันบังไม่ได้หรอกและไม่ต้องทำลายที่บังเพราะมันไม่ได้มีอยู่จริงไอ้ที่บังมันเป็นแค่ความเห็นผิดความคิดผิดเท่านั้นยอมตีโลลากต่อพระสัทธรรมธรรมชาติยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะใช้ความคิดความเห็นไปถึงเราเป็นเพียงแค่คนแก่คนเจ็บคนตายไม่อาจเอาไปเทียบกับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไม่มีตัวตนรูปลักษณ์นั่นแหละคือความบริสุทธิ์เดียวกันลวด
มันมีอะไรในใจทุกสรรพสัตว์ใจทุกสรรพสัตว์นั่นแหละคือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏเป็นธรรมชาติเดียวกันหมดไม่มีอะไรแบ่งแยกว่าเป็นของเราของเขาเป็นตัวเราเป็นของเขาเนี่ยเดี๋ยวลังคิดตึกตองปรุงแต่งอยู่อย่างเงี้ยก็เชื่อความคิดเอาความคิดไปปรุงแต่งหาเหตุผลปรุงแต่งเป็นเรื่องของปรุงแต่งไม่เกี่ยวกับใจที่เป็นธรรมธาตุนิพพานธาตุมหาสุญญตาธาตุไม่เกี่ยวกันเลยความปรุงแต่งปล่อยให้เป็นความปรุงแต่งไปอย่างอิสระแต่ไม่ไปหมกมุ่นอยู่ในความปรุงแต่งอย่างเมื่อกี้นี้เห็นว่าความปรุงแต่งก็เป็นความปรุงแต่งไปไม่เกี่ยวกับใจนิพพานใจนิพพานเป็นอมตะเป็นอมตะเลยไปใจนิพพานไม่มีอะไรปรากฏแต่ความไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยคืออมตะความคิดปรุงแต่งจะมีตลอดเวลาอย่าไปหมกมุ่นกับความคิดปรุงแต่งนั้นอย่าไปเชื่อความคิดปรุงแต่งนั้นปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งเขาปรุงแต่งอิสระใจคงเป็นใจไม่สามารถหลงติดไปกับความคิดปรุงแต่งได้ผู้ที่หลงติดไปกับความคิดปรุงแต่งก็จะเป็นความปรุงแต่งเรื่อยไปไม่สามารถเป็นใจได้ต่อให้ปรุงแต่งยังไงใจก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏอย่างเป็นอมตะตลอดกาลจึงอย่าหลงไปหมกมุ่นอยู่ในความคิดปรุงแต่งและไม่ต้องดับความคิดปรุงแต่งอย่าเชื่อความคิดปรุงแต่งสิ่งที่หลงเชื่อความคิดปรุงแต่งหรือพยายามให้ตัวเองไม่หลงเชื่อความคิดปรุงแต่งก็เป็นเพียงแค่ความคิดปรุงแต่งหาใช่ใจที่บริสุทธิ์ไว้ข้ามเหตุผลใดๆทั้งหมดไปจนหมดสิ้นไม่มีเหตุผลใดๆไม่เหลือเหตุผลใดๆที่จะมาขวางไว้เลยที่จะเอามาวิเคราะห์ไว้เลยไม่มีเหตุผลใดๆพ้นเหตุผลเหนือเหตุเหนือผลไปจนไม่มีที่หมายไม่มีขอบเขตไม่มีที่สุดไม่มีที่หมายธรรมชาตินั้นมันพ้นจากความรู้สึกหรือคิดอารมณ์พ้นจากความปรุงแต่งไปโดยสิ้นเชิงโดยถาวรมันเป็นนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่เป็นนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังอย่าเป็นอมตะไม่ใช่ตัวเราแสวงหาความเป็นที่สุขที่สุดแห่งทุกอย่างเป็นอมตะแต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่พ้นความเป็นตัวเราของเราไปหมดสิ้นไม่ใช่เอาตัวเราไปพ้นตัวเราแต่ธรรมชาตินั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเลยมันสลัดคืนตัวเราไปเหมือนสลัดรองเท้าเก่าๆทิ้งไปโดยที่ไม่มีความเยื่อใยเลยสลัดคืนวิราคะธรรมเหนือกว่าธรรมที่เป็นสังขารธรรมและวิสังขารธรรมธรรมที่เป็นนิพพานไม่เกิดไม่ตายวิราคะธรรมเหนือกว่าสังขารธรรมและวิสังขารธรรมมันสลัดคืนทั้งสังขารธรรมและสลัดคืนความอยากได้นิพพานสลัดคืนธรรมชาติหมดสิ้นไม่เยื่อใยเลยเหมือนสลัดทิ้งรองเท้าเก่าๆไว้ไม่มีเยื่อใยอีกเลยไม่มีอดีตไม่มีอนาคตในปัจจุบันก็ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีคือไม่มีสิ่งที่ได้แม้แต่พระนิพพานไม่มีสิ่งที่เป็นไม่มีสิ่งที่บรรลุถึงไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเราไว้ข้างหลังไม่มีอะไรดึงเราไปข้างหน้าเพราะมันไม่มีตัวเราไม่มีของเรามาแต่แรกจึงไม่มีตัวเราต้องกระโจนข้ามน้ำไปขึ้นฝั่งปรินิพพานตรงข้ามและไม่มีโลกดึงเราไว้ข้างหลังไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มีสมบัติพัฒฐานไม่มีครอบครัวดึงเราไว้ข้างหลังเพราะตัวเราไม่มีอยู่ตรงกลาง
แต่จริงไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยก็เป็นตัวตายไอ้ตัวที่อยู่ในตัวตายก็ไม่มีอยู่จริงมันจดสิ้นในปัจจุบันจบสิ้นที่จะไปข้างหน้าจบสิ้นที่จะกลับไปข้างหลังไม่มีผู้ไปก็ไม่ต้องมีผู้กลับมาเกิดอีกและไม่มีผู้ตั้งอยู่ในปัจจุบันก่อนมีตัวเราก่อนมีของเราก็ไม่มีมีตัวเราของเราขึ้นมาแล้วก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีตามเดิมกลับไปสู่ธรรมชาติเดิมคิดผิดคิดใหม่มีความเห็นผิดเปลี่ยนความเห็นใหม่แค่นั้นเนี่ยให้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเป็นของของเราที่แท้จริงทุกชีวิตเกิดมาแล้วก็เคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักไม่มีผู้ใดอาจต้านทานได้ไม่มีผู้ใดเป็นใหญ่เฉพาะตนแม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่อาจต้านทานจะทำความจริงนี้ได้เราเปลี่ยนเป็นขี้เหม็นเดินดินธรรมดาก็ย่อมไม่สามารถต้านทานจะทำความจริงนี้ได้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราที่แท้จริงทุกชีวิตจำต้องละทิ้งทุกสิ่งไปสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นอะไรโลกสิ้นอะไรใดๆในโลกก็นิพพานเจ็บปวดจากการสลักคืนทุกสิ่งคืนสู่ธรรมชาติสลักคืนธรรมชาติทั้งหมดไม่ยึดอะไรมาเป็นตัวเราของเราอีกเลยมันเจ็บปวดเป็นครั้งสุดท้ายเป็นความทุกข์สาหัสเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์อีกต่อไปนี่แหละคือผู้กล้าอย่างแท้จริงกล้าอันดับแรกกล้าที่จะละบาปกล้าอันดับที่สองกล้าที่จะสร้างแต่คุณกุศลคุณงามความดีกล้าอันดับที่สามตัดใจจากทุกสิ่งตัดทุกสิ่งตัดใจไม่เหลือเยื่อใยนี่เป็นการกล้าครั้งสุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันเหมือนเราเกิดมาเนี่ยเราไม่มีอะไรแต่ว่าเราโดนหลอกให้คิดว่าเรามีแล้วเราก็หลงกับที่เขาหลอกมาทั้งชีวิตแล้วก็ทุกข์แล้วก็อยู่กับทุกข์แต่จริงๆเราเกิดมาเราไม่มีอะไรเลยอะเวลาเราไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เหมือนกันแต่ในขณะที่เราหลงอะเราก็พยายามอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ทุกข์กับความอยากบัดนี้ก็รู้แจ้งสัจธรรมความจริงอันสูงสุดแล้วมีอะไรจะต้องถูกหลอกมีใครจะต้องโดนหลอกอีกตัวตนของเราก็มีอยู่จริงทุกอย่างมาจากความไม่มีตัวตนไม่มีจิตไม่มีกายไม่มีตัวตนแล้วก็มีจิตมีกายมีตัวตนมีรูปลักษณ์แล้วมามีครอบครัวมีสมบัติสุดท้ายก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีเมื่อรู้แจ้งความจริงซะแล้วก็ไม่มีตัวตนให้ถูกหลอกไม่มีจิตมีตัวจิตตัวใจให้ถูกหลอกอีกต่อไปทุกอย่างก็ว่างเปล่าเหมือนดุจลมพัดไปในอากาศไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องสิ่งใดตลอดกาลนี่แหละคือปัญญาวิมุตติหรือปัญญาสูงสุดและปัญญากับธรรมอันสูงสุดนี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันลวดตลอดไปนี่แหละจึงกล่าวว่าทำไมธาตุรู้มีปัญญาธาตุรู้จึงมีความรู้แจ้งก็เพราะว่าปัญญาวิมุตติกับสัจธรรมความจริงสูงสุดสุดท้ายก็คือที่แท้จริงก็เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันลวด
ดังนั้นรู้อะไรมันก็รู้มาจากธาตุรู้นี่แน่เพราะเมื่อเป็นปัญญาสูงสุดซะแล้วมันก็รู้ไปหมดน่ะรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลรู้อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้อะไรเป็นทุกข์รู้อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รู้อะไรเป็นนิโรธเป็นความดับทุกข์รู้อะไรเป็นมรรคเป็นวิธีการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้ว่าบัดนี้เหตุยึดมั่นถือมั่นความหลงยึดมั่นถือมั่นใดๆที่ให้เป็นทุกข์มาชั่วกลับกันได้ดับหมดสิ้นแล้วความทุกข์ก็ได้ดับหมดแล้วอริยมรรคอริยผลก็สมบูรณ์เต็มรอบแล้วสัมมาญาณมรรคเก้าก็รู้แจ้งขึ้นมาที่ใจเป็นปัญญาวิมุตติมรรคสิบสัมมาญาณสัมมาวิมุตติก็หลุดพ้นจากทุกสรรพสิ่งหลุดพ้นจากร่างกายจิตใจของเราที่หลงยึดถือมานานสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายและจิตนี้เป็นตัวเราเป็นของของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆอีกต่อไปก็พ้นจากทุกข์เรียกว่านิพพานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้